โดยเท็กซ์ทางรัฐศาสตร์แล้วส่วนมากจะเป็นความที่เป็นภาคขยายของประโยคหรือเป็น predicate นั่นเองนะครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการอ่านบทความนะครับหลังจากที่เราศึกษาการใช้ประโยคการใช้คำศัพท์ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่ประโยคที่เราจะพบเจอนะครับในชีวิตจริงในการศึกษาเท็กซ์ทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอาจารย์ก็ได้หยิบยกเท็กซ์มาประมาณสัก 4-5 เท็กซ์เพื่อที่เราจะมาดูหลักการในการอ่านนะครับว่าเราจะจับข้อมูลความหมายของประโยคอย่างไรง่ายๆเลยนะครับการอ่านประโยคนะครับจะประโยคสั้นประโยคยาวนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับนักศึกษาต้องรู้นะครับว่าส่วนประกอบของประโยคนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีที่ง่ายๆเลยก็คือมีประธานของประโยคแล้วก็มีกริยานะครับแล้วก็ส่วนขยายนั่นเองนะครับซึ่งประธานของประโยคนี้นะครับเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วในนามของ subjectเราจะเรียกว่า subject หรืออาจารย์จะแทนด้วยตัว s นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือ verb นั่นเองนะครับ verb ก็คือส่วนที่เป็นกริยาของประโยคนะครับอาจารย์ก็จะแทนด้วยตัว v นั่นเองอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับส่วนที่3ของประโยคนะครับก็คือส่วนขยายนั่นเองซึ่งประโยคหลายประโยคนะครับนักศึกษาจะเห็นส่วนขยายหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า predicate นั่นเองเป็นจะมาในลักษณะของคำนามที่เป็นกรรมของประโยคหรือเป็นส่วนขยายที่เป็นชนิดอื่นเช่นเป็นความหรือไม่ก็เป็นคำคุณศัพท์โดย text ทางรัฐศาสตร์แล้วส่วนมากจะเป็นความที่เป็นภาคขยายของประโยคหรือเป็น predicate นั่นเองนะครับอย่างเช่นประโยคที่อาจารย์จะให้นะครับก็คือสี่ประโยคเดี๋ยวนี้เราก็มาลองดูความหมายไปพร้อมกัน reading strategies นะครับหรือกลยุทธ์ในการอ่านนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูว่าการ text ของทางด้านรัฐศาสตร์เนี้ยมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับตัวแรกนะครับประโยคแรกที่อาจารย์เอามาให้ดูนะครับก็คือ it's examined นะครับ whether the public sectors are adherence to the good governanceprinciple would positively affect its performance of doing business นะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนะครับแต่โครงสร้างของประโยคหรือส่วนของประโยคก็จะเป็นตามแบบตามโครงสร้างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ก็คือมีประธานมีกริยาแล้วก็มีส่วนขยายซึ่งประธานของตัวอย่างประโยคนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าit หรือเป็นคำสรรพนามนั่นเองนะครับซึ่งเป็นประธานของประโยค it ที่แปลว่ามันนี่คืออะไรนะครับมันทำกริยาอะไรนะครับในลักษณะของประโยคนี้ it จะหมายถึงงานที่เขาทำนั่นเองนะครับ it examined ก็คือ examine ก็คือเขาเรียกว่าตรวจสอบนั่นเองนะครับมันตรวจสอบหรือมันตรวจสอบหรือว่ามันจะศึกษานั่นเองว่านะครับ whether นี่เป็นประธานของ subordinate clause นะครับที่เราเรียนรูปประโยคไปแล้วนะครับ subordinate clause ก็คือประโยคขยายนั่นเองนะครับ whether the public sector's adherence to the good governance principle would positively affect its performance of doing business นะครับอันนี้ส่วนขยายจะค่อนข้างยาวนะครับ predicate ทั้งดังที่มีประธานแค่ it กริยาก็คือ examine นั่นเองเราก็ต้องมาดูว่ามันขยายตัวขยายเนี้ยนะครับจะมีความหมายว่าอะไรอันนี้ก็คืองานชิ้นเนี้ยนะครับทดสอบว่านะครับการบริหารนะครับที่ดีนั่นเองนะครับหลักการบริหารที่ดีนะครับมันจะส่งเสริมการทำธุรกิจของประเทศได้ดีอย่างไรนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของประโยคที่2กันเลยประโยคที่2เนี้ย the public good governance educators employed in this research นะครับ consist integrity and transparency นะครับ assessment government
readiness อันนี้ก็คือประธานของประโยคจะเป็นคำนามที่มีส่วนขยายด้วยทำให้ดูประธานเนี้ยค่อนข้างยาวกริยาก็คือ consist of นะครับก็คือรวมไปด้วยนั่นเองนะครับ integrity นะครับ integrity นะครับ and transparency assessment government readiness นะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูประธานของประโยคก็คือตัวชี้วัดนั่นเองนะครับ the public good government governance indicators ก็คือตัวชี้วัดในการบริหารที่ดีemployed เนี้ยดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นกริยาแต่มันเป็นกริยาที่เป็นส่วนขยายของประธานนะครับก็คือตัวชี้วัดที่ถูก employed มาใน research ตัวนี้ในงานวิจัยตัวเนี้ยอันนี้คือเป็นส่วนของประธานของประโยค consist of นะครับ consist of อันนี้เป็นกริยาตัวชี้วัดต่างๆนะครับรวมไปด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นกริยาของประโยครวมไปด้วยอะไรนะครับรวมไปด้วยตัวเครื่องมือการวัดนั่นเองที่มีความแม่นยำถูกต้องสำหรับความพร้อมในการบริหารของรัฐบาลนั่นเองนะครับ government readiness นะครับอันนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้เห็นความแตกต่างนะครับประโยคตัวอย่างที่หนึ่งนะครับและประโยคตัวอย่างที่2นะครับที่มีลักษณะการใช้ประธานกริยาและส่วนขยายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้อาจารย์ก็จะมาร์คให้นะครับว่าตัวไหนเป็นกริยาตัวไหนเป็นส่วนขยายตัวไหนเป็นภาคแสดงนะครับตามลักษณะของประโยคที่อาจารย์ให้นะครับทีนี้นะครับเราลองไปดูต่อไปเลยนะครับตัวที่3นะครับประโยคตัวที่3นะครับ The level of good governance amongst these agencies นะครับ was assessed using the three indicators ในลักษณะประโยคตัวนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าประธานนะครับเป็นความที่ค่อนข้างยาวเพราะมันมีส่วนขยายที่เยอะThe level of governance of good governance amongst these agencies อันนี้เป็นลักษณะของประธานก็คือระดับของการบริหารที่ดี among ในที่ดีตรงไหนก็คือ among ในเหล่าไหนเหล่า agencies ก็คือองค์กรเหล่านี้ที่ยกมาเป็นอาจจะเป็น case study ในงานวิจัยตัวนี้ was assessed อันนี้คือถูกวัดถูกตรวจสอบนะครับอันนี้ใช้ลักษณะของ passive voice กริยา passive voice นะครับที่อาจารย์ได้สอนไปแล้วนะครับได้พูดถึงไปแล้วในครั้งก่อนที่ว่าถ้าเป็น verb to be บวก verb ครั้งที่3เนี้ยจะเป็นลักษณะของ passive voice นะครับก็คือประธานของประโยคจะถูกกระทำอันนี้ตัวชี้วัดระดับความระดับคุณภาพของตัวชี้วัดในองค์กรเหล่านี้นะครับจะถูกตรวจสอบโดยการใช้เกณฑ์นะครับเกณฑ์ดัชนี3ตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับก็คือ using the three indicators นะครับอันนี้เป็นส่วนขยายนะครับของประโยคนักศึกษาจะเห็นว่าแต่ละประโยคถ้าเราสามารถจับประธานจับกริยานะครับแล้วก็ส่วนขยายได้มันก็จะเป็นผลที่ดีนะครับในการอ่านเท็กซ์นะครับทำให้เราจับความหมายมันได้ดีขึ้นทีนี้นะครับประโยคสุดท้ายนั่นเองนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่อาจารย์จะลองให้นักศึกษามาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็คือ the indicators are defined to compare the total means นะครับ with each means in these four areas อันนี้ก็ประโยคนี้นักศึกษาจะเห็นชัดเจนว่าเขาจะใช้ลักษณะของประโยคในรูป passive voice นะครับก็คืออย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับครั้งก่อนๆว่าถ้าเป็นงานหรือบทความวิจัยนะครับทางด้านรัฐศาสตร์หรือทางด้านสาขาอื่นศาสตร์อื่นนะครับส่วนมากในรูปประโยคนะครับเขาจะไม่ใช้ประโยค simple sentence หรือประโยค active voice ที่นักศึกษาคุ้นเคยในการเรียนระดับต้นๆ นะครับแต่ส่วนมากประโยคเขาจะใช้เป็น passive voice เพื่อให้ประโยคมันดูมีความสละสลวยแล้วก็มีความเป็นวิชาการมากขึ้นนะครับประโยคนี้ก็คือ the indicators เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่า
ตัวที่เป็นประธานจะมี article the นะครับ the นั่นเองนะครับที่อาจารย์คือสอนไปแล้วว่า article 3ตัว an the นั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วหลักการใช้ยังไงอันนี้นะครับ the indicators นะครับ the indicators are defined to compare the total means with each means in these four areas ก็คืออินดิเคเตอร์ตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดที่เขานำเข้ามาในศึกษาในงานวิจัยนี้นะครับ are defined นะครับ are defined นะครับ the indicators เหล่านี้จะถูก defined เพราะใช้ในรูปลักษณะของ verb to be ก็คือ are defined ที่เป็นช่องที่3นะครับก็จะแปลว่าถูกแยกแยะถูกจำกัดความนะครับโดยการ compare ค่ากลางของข้อมูลนะครับค่ากลางหรือ total means นั่นเองของแต่ละค่ากลางใน area ทั้ง4 area ของการบริหาร4 area หรือ4อย่างนั่นเองนะครับอันนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นรูปประโยคทั้ง4รูปประโยคนะครับที่อาจารย์ได้ตัดมาจากงานศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับเพื่อให้นักเรียนมาดูท่านศึกษามาดูว่ามีหลักการใช้ประโยคอย่างไรนะครับเราจะได้เข้าใจในการอ่านมากขึ้นทีนี้สำหรับงานวิจัยตัวอื่นๆนะครับที่นักศึกษาควรจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ก็ได้ลงลิงก์ไว้นะครับในท้ายนะครับวิดีโอนะครับให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราศึกษางานวิจัยหลายงานนะครับเจอรูปประโยคหลายๆรูปประโยคแล้วก็ใช้ความรู้ทางด้านภาษาศาสตร์ที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วมาประยุกต์ใช้ก็จะเป็นผลดีกับนักศึกษาครับ